ไปเนี่ยสวัสดีครับครับผู้ว่าขณะนี้นะคะรถด้านหน้าจะแข่งมาแทนหงส์องค์พระสุเจดีได้เดินทางมาถึงบริเวณองค์พระสุเจดีเป็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะกำลังจะจับคะแนนเข้าสู่ท่านผู้ว่าเวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะถึงจะมีการเริ่มแห่ผ้าหลวงองค์พระสุเจดีค่ะตามมุมนี้เลยยาวดอกบัวโอ้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะได้ทั่วนะครับเดี๋ยวเรายกเรื่องดอกบัวรถไปเลยครับรถไปได้เลยจะรอสวัสดีครับลองกันก่อนรอกันสวยอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรู้ว่าถึงไหนแล้วเราได้รู้แต่เอาดอกไม้ได้เปิดประตูสวัสดีครับทุกท่านนะครับเช็ค1 2 3เช็คหน่อยครับอันดับแรกเลยผมขอเช็คเสียงหน่อยครับว่าเสียงผมชัดเจนดีไหมครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ในบรรยากาศสดๆนะครับงานพิธีแห่ผ้านะครับผมองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับเนื่องในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี2565นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้นะครับดูบรรยากาศไปนะครับนี่ขบวนนะครับขบวนแห่นะครับพระแดงจากพระประแดงนะครับก็ได้เดินทางมาถึงยังบริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วนะครับบรรยากาศนี้ค่อนข้างโอ้โหคนเยอะเลยทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขอเช็คเสียงหน่อยครับว่าเสียงผมโอเคครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับคุณสำรวยนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เรามาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นกันนะครับฮะเนี่ยครับเนี่ยครับก็มีประชาชนเยอะทีเดียวเลยนะครับที่มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้เนี่ยครับตอนนี้ขณะนี้ขบวนผ้าแดงเนี่ยได้เดินทางมาถึงยังองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วการตำรวจภูก็เดี๋ยวสักพักนึงนะครับก็จะทำการตั้งขบวนแล้วก็จะแห่รอบองค์พระสมุทรเจดีย์เลยนะครับได้เลยได้เลยหยิบได้เลยหยิบได้เลยครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับอากาศดีนะครับแดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนนั่นแหละครับที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับก็ไม่ได้จัดมานะครับตั้งแต่สวัสดีครับคุณน้องจีรายุนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่ามีใครแฟนเพจนี้อยู่ในงานบ้างครับสามารถทักทายมาได้นะครับขอเรียนเชิญนะครับปู่จะรีบไปไหนก็คุยก่อนนะครับรูปให้ปู่ได้พี่ทหารทั้งหลายนะครับเข้าประจำการนะครับเนี่ยครับประชาชนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับโอ้ยเนี่ยครับขบวนมาถึงแล้วพิธีกรตัวจริงนะครับจากจังหวัดนะครับคือสอทอปู่เป้นะครับนี่ของวัดสมุทรมาแล้วเลยก็
ก็ยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่กำลังดูไลฟ์สดขนาดนี้นะครับยังไงก็ขอฝากแชร์ด้วยก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับบอกกล่าวเรื่องราวนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบนะครับว่าเรามีพิธีนะครับที่ยิ่งใหญ่คือการแห่พระแดงขององค์พระสมุทรเจดีย์ในวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมงานนมัสการโอ้คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในปีนี้ถือว่าปีนี้ถือว่าปีสิริอายุครบ165ปีแล้วสำหรับองค์พระเจดีย์แห่งนี้ครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองนะครับนี่ครับก็เป็นขบวนนะครับแห่พระแดงนะครับที่แห่มาจากพระประแดงนะครับก็ได้เดินทางมาถึงยังองค์พระสมุทรเจดีย์แห่งนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็จะทำการตั้งขบวนแล้วเราก็จะแห่นะครับรอบเวียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์เลยนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ที่สำคัญเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเราให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศสดๆไปนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีโอกาสมานะครับก็ดูไลฟ์สดนะครับผ่านดูไลฟ์สดจากเพจเรารักพระสมุทรเจดีย์ได้เลยนะครับตรงนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเปิดงานนะครับเปิดงานวันแรกเลยนะครับก็ครับเราจัดมาอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีนะครับสำหรับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และในปีนี้นะครับก็นายกใหม่ป้ายแดงของเราครับไปดูบรรยากาศโดยตรงอื่นดีกว่าปะก็ได้รับหน้าที่เป็นแม่เมืองนะครับในการนี่ครับนี่ผ้าแดงก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับปีนี้สิริอายุของพระสมุทรเจดีย์แห่งนี้เน้นนะครับ195ปีนี่คือผ้าแดงนะครับที่จะนำไปห่มนะครับองค์พระสมุทรเจดีย์ความเป็นมาครับอันยาวนานของเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็จะทำการนะครับตั้งขบวนมีพรสวรรค์นะครับซึ่งเชื่อว่ามีเทวดานะครับที่รักษาองค์พระสมุทรเจดีย์แห่งนี้นะครับนี่ครับสวัสดีจ้ะจะให้ยังได้แล้วจ้ะสืบทอดต่อกันมาเป็นกว่า100กว่าปีเนี่ยก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ท่านใดที่ไม่มีโอกาสมาก็ส่งใจมาได้นะครับแล้วก็น้อมนะครับน้อมส่งใจมาร่วมแห่ไปด้วยกันนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับชาวพระสมุทรเจดีย์นะครับก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับนี่ก็เป็นผ้าแดงนะครับโอ้คนค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมไปตรงอื่นก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวสักครู่นะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมแห่ผ้าแดงในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้างนอกก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นึงท่านผู้ว่าราชการนะคะผู้ว่าราชการนะคะท่านราชการพี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็สวยเลยค่ะวันนี้บรรยากาศที่เราถึงได้จัดงานครบกันแล้วนะคะงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ค่ะหลายท่านพอพูดถึงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ก็จะถึงแล้วยังเลยมาดูกันแต่ก็ทางงานที่ได้มีการอยู่แน่นอนนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงครับพอดีผมมีภาพมุมสูงมาด้วยเดี๋ยวผมขอโดยฝั่งที่จะมีงานสมโภชเป็นลิงเกถ้าพร้อมแล้วก็แจกได้เลยนะด้วยการตั้งแต่ถ้าสะดวกผมพร้อมแล้วเอาเลยแจกเลยบอกไปเลยยังไม่เดินนะแจกซึ่งประเพณีถือว่าเป็นประเพณีที่ทำต่อกันมาแล้วกว่าร้อยหรือว่าจะแจกคนที่มาร่วมแห่ก็ได้แล้วพอก็แห่เสร็จก็ระหว่างที่ก็แห่ก็แจกท้ายแถวก็ได้ก็รับไปรวมยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราชาวสมุทรปราการเราเรียกตัวจริงๆว่าชาวปากน้ำนะคะคำว่าชาวปากน้ำเนี่ยก็ต้องจากการแสดงถึงความเป็นคนสมุทรปราการแล้วจริงๆก็อยู่หลากหลายจังหวัดที่ร่วมขนมปังแต่ค่อนข้างที่จะวันนี้นะคะพวกเราค่อนข้างที่จะคนจะเยอะนะครับเดี๋ยวพอดีผมเองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นึงนะครับทั้งชาวปากน้ำฝั่งปากน้ำแล้วก็ชาวท่านอีกด้วยที่มาเข้าฝั่งนะคะในการที่เราส่งไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นประเพณีสองแก่ดั้งเดิม195ปีที่เราพูดถึงมาตั้งแต่นี้นะคะก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับขบวนนะครับก็ได้เดินทางมาถึงณองค์พระสมุทรเจดีย์แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับขณะนี้กำลังตั้งขบวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำการแห่ผ้านะครับเวียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ยังไงท่านใดที่ไม่มีโอกาสมานะครับหรือมาไม่ได้ก็ดูผ่านทางไลฟ์สดนี้นะครับแล้วก็น้อมนำนะครับใจนะครับ
มาร่วมแห่ผ้าไปด้วยกันนะครับในวันนี้วันนี้ก็วันที่15ตุลาคมนะครับแรม5ค่ำเดือน11ก็เป็นวันแห่ผ้านะครับถือว่าเป็นวันเปิดงานวันแรกนะครับในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี2565นะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณงานงอกเลยนะครับร้อนมากไปลองชุดดูหนังสีนั่นแหละตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกแต่งานนู้นนะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็นี่ผมให้ดูบรรยากาศสดๆนะเวลานี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆคึกคักเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับแต่งผ้าไทยสวยๆนะครับหล่อๆนะครับมาร่วมแห่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับถือว่าเป็นสีสันเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ในปีนี้นะครับประชาชนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอ่ะจะพี่เปิ้ลยังเจอแล้วครับโอเคมีใครอีกก็ก็วันนี้ครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับบรรยากาศคนเยอะมากๆนะครับคนเยอะมากๆถือว่าเป็นหลังจากที่เรานะครับห่างหายไป1ปีเต็มๆรู้สึกเหมือนมันนานมากนะครับคนเนี่ยดาวมูลทานสวัสดีครับบินตรงไหนพี่บินเครื่องนี้เลยเหรอเทสก่อนเทสดูก่อนไม่ใช่แล้วเขาตรงไหนพี่เขาแห่ตรงไหนข้างในนี่เหรอไม่แห่ข้างนอกนะแล้วผมไม่เคยมาเลยเนี่ยแห่ข้างนอกเนี่ยสามรอบพอสาบครบ3รอบเสร็จก็คือเข้าไปข้างในแล้วก็จะปีนเข้าได้สิเนี่ยแล้วก็จะปีนขึ้นไอ้เนี่ยองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยเนี่ยก็ไฮไลท์เหมือนกันเรายืนมุมไหนเราถึงจะเห็นมันแต่ว่าเดินตามข้างบนเลยคือมุมนี้แหละดีที่สุดแล้วสวยสุดแล้วเพราะว่าเห็นองค์เนี่ยบริเวณเนี่ยได้เลยไม่ต้องเดินตามเขาหรอกนะแล้วพอเสร็จปุ๊บ3รอบเขาจะเข้าประตูนี้นะเข้าประตูนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วพี่บินลงไหนนี่ขึ้นตรงนี้แหละลองเทสดูก่อนแล้วก็วนนี่ไลน์นี้แหละไลน์แล้วเนี่ยเปิดไลน์แล้วเนี่ยอันนี้เข้าไลน์ไหมพี่ไม่ได้เข้าอ่ะมันต้องมีตัวหนึ่งตัวโยโล่อ่ะแต่มันมีปัญหาก็เลยไม่ได้เอามาที่มาสวิตได้อ่ะนี่เลยเก็บเป็นฟุตไว้ก่อนทนไหมพี่ทนไหมแปดก็20กว่านาทีนะ20กว่านาทีอันนี้ก็เพจข่าวสารปราการนะครับก็มาด้วยไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่นี่ครับเพจข่าวสารปราการนะครับข้างฝั่งมายังฝั่งอันนี้ฝั่งไม่เคยมาเลยไม่เคยมาปีแรกเลยตัวแต่อยู่ในฝั่งนู้นก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับบรรยากาศสดๆณเวลานี้อ้าวดูแล้วผมไปที่ร้านเมื่อกี้ผมไม่กินข้าวผมก็ว่าเดี๋ยวรอเวลาที่ดีผมเข้าฝั่งใช่ไหมเดี๋ยวผมรอเวลาที่รอเวลาที่ร้านพี่เข้าที่ร้านมาปิดเริ่มไปพี่เขียนเริ่มบ่าย2ใช่มั้ยเริ่มบ่าย2ครับนี่กี่โมงครับแฮมด้วยครับมาร่วมงานใกล้แล้วครับใกล้แล้วเป็นทีมงานแบบตัวชายคาเฟ่เป็นลิงก์ที่155ปีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดในขณะนี้อ้าวสวัสดีครับผู้ใหญ่หมูสวัสดีครับลุงม้วนครับสวัสดีครับ
ยังบอกยังดูว่าโดนพี่ภูป่ะวันนี้น่าจะมีมาลำเดียวนะครับผมนะครับต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปขอประธานสัมพันธ์งานวันนะครับครับโทษ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 เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับกับผ้าแดงคือวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอากาศก็ดีแล้วก็ติดกับวันหยุดยาวด้วยนะครับเดี๋ยวให้เราดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนี่ครับเดี๋ยวนี่นี่ครับชื่อเต็มๆคือการเวียนเทียนนะคะก็คงพระสมุทรเองซึ่งมีประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวด้วยครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเราชาวอำเภอพุทธจะมีเปลี่ยนตัวพันนะครับชื่อสุดใครบ้างก็เติบโตจากสองอำเภอนี้นะครับก็คือเราก็ถือว่าเป็นคนเดินมาฝั่งนี้อย่างที่บอกก็คือสองอำเภอเดียวกันก็คืออำเภอพระประแดงแล้วก็อำเภอพระสมุทรเองที่เราภูมิใจแล้วก็ได้ดีนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับมา44ก็เห็นความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ความเจริญงอกงามแล้วก็ความดีของพระสงฆ์เองใช่ค่ะประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะขออนุญาตเท้าความนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้ค่ะเชื่อว่าได้รับผลงานของราชการทุกท่านอยากก็ได้รับทราบประวัติความเป็นมาในภาพของประชาชนถ้าเป็นคนดีที่ก็จะทราบเช่นกันนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวค่ะเราก็อยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงเชิญชวนค่ะพ่อแม่น้องนะคะในการไปเที่ยวชมองค์พระสมุทรเจดีย์ได้ในฝั่งโน้นนะคะเวลาเราอยู่ฝั่งนี้ปากน้ำเป็นฝั่งโน้นเวลาเราเดินปากน้ำฝั่งพระสมุทรเจดีย์ก็เป็นฝั่งโน้นของชาวปากน้ำนะคะนี่ก็เป็นการตั้งขบวนนะครับของทหารนะครับเดี๋ยวก็จะอัญเชิญนะครับพระแดงนะครับเวียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งด้านในก็จะมีองค์พระสมุทรเจดีย์ทั้งหมดแล้วก็ท่านจะมีโอกาสได้เห็นด้านในค่ะภายในขององค์พระสมุทรเจดีย์ที่ก่อนที่จะมาเป็นทรงหน้าตาที่ท่านได้เห็นเนี่ยด้านในจะกลับทรงเดิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับพอดีผมต้องหามุมนิดนึงนะครับดีก็ทำการสร้างท่อนะครับไม่ได้ทำการลื้อพระสมุทรเจดีย์เดิมสร้างท่อหล่อแล้วก็ทรงหลักฐานกว้างครับใช่ค่ะเราถึงได้เห็นเป็นทรงหลักฐานกว้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่10มันค่อนข้างยากนะครับท่านสูงด้วยการถึง39เมตรนะคะนับจากฐานขององค์พระสมุทรเจดีย์นะคะจนถึงปลายยอดด้านบนค่ะแล้วก็ที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติเวลาได้เห็นได้รับชมนะคะก็คือในเรื่องของการตีนแห่นะคะขึ้นไปบนขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอขณะนี้เนี่ยกำลังตั้งขบวนอยู่นะครับรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมน้อมใจนะครับแห่ผ้าแดงไปพร้อมๆกันคือผีผมขอเรียนลงหวานก็คือผีการร่วมลงใจนะครับของชาวไร่นะครับทั้ง5กระบวนการในการนะครับในการทำให้หวานจากองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแล้วก็คิดว่ามันจะทำสืบทอดต่อกันไปในทุกผมขอญาติวางขอขยับวางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันหล่นญาติหน่อยฮะขอบคุณมากครับจะได้นั่งฟังผมด้วยขอบคุณครับวันนี้เราได้พบหลายท่านที่มาได้ร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็ตามความเชื่อค่ะท่านใดที่เป็นราชการนะคะในส่วนของภาคส่วนราชการก่อนนะคะตามความเชื่อนั้นภาคส่วนราชการมีความเชื่อกันว่าท่านใดมาละมาละมาละนะคะเอ้ยแล้วก็ไม่ใช่ต้องมาวางเกะกะตรงนี้ราชการหนังแน่นนะคะบางท่านเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องขอพักเลยนะคะท่านลงมาเลยนะคะก็มีสำคัญจริงๆช่วงวงโขงจะเป็นอะไรที่สบายดีมากเรียกว่าเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะครับไปโดยทั่วๆนะครับกับบรรยากาศวันแห่ผ้านะครับวันนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวนะครับเป็นไงลุกไหวไหมลุกไหวป่ะลุกไหวป่ะมาโอเคระวังพิงได้อยู่นะ
ว่าเมื่อวานนี้ใช่ครับวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงพอดีเมื่อกี้นี่มันค่อนข้างที่จะชุกละหุกไปหน่อยนี่ก็เริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับเดี๋ยวรอเวลาอีกสักครู่นึงก็จะได้เริ่มแห่ผ้าทำให้เป็นเกาะให้ของเจดีย์นะครับเป็นเชิงใหม่จากสถานที่ข้างในค่ะเดี๋ยวให้ดูเอามุมสูงๆให้ดูอีกทีนึงอ่ะฮะวันนี้ไลฟ์เนี่ยการไลฟ์เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะว่าคนค่อนข้างเยอะที่นะครับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการใช้Wi-Fi นะครับอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสะดุดไปบ้างนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับดูบรรยากาศตรงอื่นบ้างนะครับเราเปลี่ยนมุมบ้างไปดูตรงอื่นบ้างเนี่ยครับนี่ก็สวัสดีครับทางสมุดแล้วนะคะแค่ชื่อก็บอกได้แล้วว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเพราะว่าถึงขนาดนี่เป็นนางรำนะเป็นนางรำนะครับเป็นนางรำใช่ครับถ้าเกิดเป็นแต่เดิมนั้นนะครับนี่คณะนางรำนะครับนี่ในสมัยเรื่องราชการนะครับสวัสดีครับมาจากตำบลไหนกันปากคลองมาปากคลองแล้วชุดนี้มาจากไหนห้าตำบลอ๋อรวมกันอ๋อห้าตำบลรวมกันดีมากครับเป็นความสมัครสามัคคีของพวกเรานะครับชาวพระสมุทรเจดีนะครับขอบคุณมากครับอันนี้คณะมากันกี่คนครับตรงนี้ยี่สิบคนและคณะตรงนู้นกี่คนหกสิบห้าคนเนี่ยครับเป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของพวกเราชาวอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับที่มาร่วมนะครับในการที่จะมาร่วมแห่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีชาวอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับทั้งห้าตำบลเลยนะครับห้าตำบลเลยมาร่วมในพิธีรำใช่ไหมวันนี้เป็นรำอะไรครับรำอะไรเราใช้ชุดว่าอะไรครับใช้ชุดลำถวายด้วยเองนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมความงามกันนะครับหลังจากที่แห่ผมผ้าเสร็จแล้วใช่ค่ะช่วงผมผ้าช่วงผมผ้าช่วงผมผ้าเนี่ยจะเป็นคุณค่ะมาแสดงสินค้าที่เพิ่มนะคะรับชมนะคะซึ่งนี่แหละครับเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของ5ตำบลเลยของพวกเราชาวพระสมุทรเจดีย์นะครับที่มารวมใจกันในการที่จะลำนะครับถวายแด่องค์พระสมุทรเจดีย์นะครับสวยทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นความร่วมใจนะครับความสามัคคีของพวกเราชาวพระสมุทรเจดีย์นะครับเราไม่ได้แบ่งฝ่ายว่าเป็นตำบลไหนนะครับทุกคนคือเจ้าภาพหมดนะครับถือว่างานนี้เนี่ยพวกเราชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์เนี่ยคือเจ้าภาพนะครับไม่มีหน่วยงานไหนหน่วยงานนึงเป็นเจ้าภาพหลักนะครับนี่ก็เป็นร้านปอเปานะครับเป็นร้านสตูดิโอนะครับเช่าชุดแต่งงานปอเปาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์วันนี้นำใครมาบ้างเนี่ยฮะพามาดามแคมมาแล้วก็วันนี้ทางคุณมาเราได้แต่งหน้าให้กับนี่คุณตั๊กค่ะคุณกอเปาไม่ใช่คุณนันลูกชายคุณนันลูกชายก็คือวันนี้ก็พิเศษหน่อยสำหรับชาวพระสมุทรเจดีย์เราก็เอามาดามแคมมาค่ะแล้วก็วันนี้ของเราก็ทางทีมงานได้มีการแต่งหน้าให้นะคะตั้งแต่ตีสี่แหละก็คือตั้งแต่ตีสี่แต่งหน้าให้นั่งรำทั้งหมดฟรีด้วยเอ้ยฟรีจ้ะจ้ะก็คือสนับสนุน75 ท่านก็เสื้อสวยๆนี่ครับจากฝีมือของร้านปอเปา
ราสตูดิโอใช่เอาอยู่ค่ะฟรีฟรีเลยฟรีค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่ครับมาดามแพมเห็นไหมคะมาด้วยต้องถือว่าเป็นพิเศษนะกับคุณวิทย์นะครับกับคุณวิทย์ใช่ใช่เคยเห็นและเคยรู้จักนะครับในโลกของแทลลี่ไม่มานะค่ะขอบคุณมากพี่ผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับภายในงานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ในวันนี้นะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนี่ครับใกล้แล้วใกล้ที่จะแห่ผ้าแล้วนะครับก็มีประชาชนนะครับชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์แล้วก็ประชาชนใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งปากน้ำนะครับก็มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่เราห่างหายไป1ปีนะครับเราก็ได้กลับมาจัดอีกแล้วนะครับในปีนี้นะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ลูกหลานจะมากันคืนนะคะนี่ครับใช่ครับนางรำมีถึง5ตำบลเลยก็เป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของพวกเราชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่นะครับมาร่วมการรำถวายนะครับแต่องค์พระสมุทรเจดีย์ปีนี้นะคะเราก็อยากจะฝากเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามาไลฟ์ให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็รับรู้นะครับถึงความยิ่งใหญ่ของประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเรานะครับในงานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับก็ยังมีเวลานะครับท่านใดที่จะมาแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ก็มาได้เลยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีและถือว่าเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกที่เปิดงานนะครับนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี2565อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะนี่ประชาชนก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับเต็มเต็นท์เลยนะครับแล้วก็ด้านนอกอีกก็มีประชาชนมาร่วมงานกันปีนี้ถือว่าเยอะเยอะนะครับปีนี้คึกคักนะครับเยอะหลังจากที่เราห่างหายไป1ปีเต็มๆนะครับปีที่แล้วเราก็ไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมงานไลฟ์ก็คือตะกูลลูกแจ้งนะครับโดยผู้ชายตะกูลลูกแจ้งนะครับก็เป็นประชาชนนะครับในพื้นที่ของบ้านเราแล้วก็ใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้เราจะชมการห่มผ้าแดงแล้วเนี่ยระหว่างที่ห่มผ้าแดงจะมีการแสดงโขนเยาวชนนะครับทำไมมันเหมือนแสงเบอร์เบอร์ป่ะยังครับยังไม่ได้ลำนะครับไอ้ผมรบกวนนิดนึงครับว่าตอนนี้ขนาดนี้แสงของมันเบอร์ไหมเวลาประมาณผมรบกวนนิดนึงครับผมรู้สึกว่าแสงเนี่ยมันดูมันเบอร์เบอร์หรือว่ามันปกติดีแล้วนะครับความรู้สึกว่ามันแสงมันเหมือนจะเบอร์เบอร์ไปหน่อยหรือยังไรครับไม่แน่ใจแสงจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมขอรบกวนนิดนึงประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสำหรับวันที่18ตุลาคมนะครับโอ้เราจะมีการจัดพิธีการอ๋อเวอร์เพราะว่าใส่นี่แน่เลยผมใส่เลนวายใช่ไหมมันเลยเวอร์ครับเวลาประมาณโอเคอันนี้ดีขึ้นเนาะโอเคครับผมว่าน่าจะดีขึ้นนะก็ขอเชิญชวนโอเคครับน่าจะดีขึ้นนะขนาดนี้ดีขึ้นยังครับขนาดนี้ดีขึ้นหรือยังโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกันนะครับโอเคครับอันนี้ได้แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะได้ไลฟ์ต่อนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวสักคู่นึงนะครับจะทำการแห่ผ้าแดงรอบองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วยังไงก็ท่านใดที่ไม่มีโอกาสมานะครับเดี๋ยวเรามาส่งใจแล้วก็น้อมนำนะครับมาร่วมแห่ผ้าแดงไปด้วยกันปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับคึกคักเลยนะครับแล้ววันนี้เองอ่ะวันที่15ตุลาคมนะครับแรม5ค่ำเดือน11ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในการที่เปิดงานนะครับนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2565ใกล้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก็จะขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีการขออนุญาตนี่ก็จะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับให้ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และการในทุกๆก็ขออนุญาตขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับขณะนี้
เดี๋ยวผมอาจจะคุกคักไปนิดนึงนะครับด้วยคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรียนท่านสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรับสารราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับส่วนราชการทุกหน่วยงานท่านข้าราชการการเมืองนะคะพี่น้องประชาชนทุกๆท่านดิฉันนางสาวปนัดดาเต่าทองสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการรับหน้าที่ผู้ถือกรค่ะผมเชื่อเช่นนี้เลยครับรัศมีเจดีนะครับก็หน้าที่เป็นพิธีกรผู้นะครับในวันนี้ครับค่ะลำดับนี้นะคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการสำคัญพิธีการเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปให้เข้าสู่พิธีการหน่อยนะครับรัศมีเจดีและงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปีพุทธศักราช2565บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะขออนุญาตกราบเชิญท่านประธานในพิธีท่านสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติไปยังสถานที่นะคะโดยจะเริ่มจากการจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปองค์พระประธานพระมงคลชัยวัฒน์ปางห้าสมุทรด้านในวิหารขอกราบเรียนเชิญค่ะเอาละครับก็ขณะนี้นะครับรักษาการนะครับผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็กำลังเดินทางไปยังวิหารนะครับแล้วก็ทำการสักการะนะครับภายในวิหารก่อนนะครับแล้วก็อีกสักครู่นึงนะครับก็จะทำการแผ่ผ้าแดงแล้วการดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความไม่ดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็เป็นไปด้วยความสมูทนะครับก็ดึงท่านเดียวนะครับสบายกว่านะคะเพราะว่าในท่านสามีเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่กับงานทุกท่านเลยค่ะเรารู้สึกดีใจนะคะที่ท่านได้เกิดในที่ดีสำหรับเรานะครับครับขอบคุณมากครับอันนี้เอามาแจกใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับโอ้โหมีน้ำใจมากวันนี้ก็มีประชาชนนะครับนี่นำน้ำมาแจกด้วยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมแห่งานในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับนี่น้ำอะไรน้ำส้มมีน้ำส้มนะครับมะพร้าวด้วยนี่ขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ใครมาแห่ผ้าในวันนี้เนี่ยแวะได้เลยตรงนี้นะครับนำน้ำมาแจกฟรีนะครับให้กับประชาชนที่มาร่วมแห่งานแห่ผ้าในวันนี้นะครับนี่ครับเตรียมตัวแล้วนี่ก็เป็นวงดุริยางค์นะครับจากโรงเรียนป้อมนครสวัสดิ์ยานนท์น้องๆนะครับก็มาร่วมแห่ขบวนด้วยในวันนี้จากปวใช่ไหมถูกต้องนี่ครับจากโรงเรียนป้อมนครสวัสดิ์ยานนท์นะครับน้องๆ นะครับก็มาร่วมนำขบวนนะครับเตรียมพร้อมนะครับตรงนี้ขณะนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับขณะนี้ผมต้องหาที่อยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวหาที่ดีเหมาะๆก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอที่ดีๆสักที่หนึ่งเดี๋ยวผมขอมุมดีๆหน่อยแป๊บนึงแม่ตรงนี้เราเหมาะแล้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ครับก็มีน้าเขาช่วยหามุมให้โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับนี่ขบวนจะเริ่มแห่แล้วนะครับเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้แหละนะครับน้ำปีจ้าผมขอมุมก็ทำการสักการะนะครับพระมงคลชัยวัฒน์นะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในบริเวณหลวงแห่งนี้นะครับก็ทำการสักการะนะครับที่สามารถติดตามการเก็บภาพได้ในสถานที่ที่สถานที่สำคัญนะคะ
ครับตักศิลป์และใหญ่มากนะครับดูจากจำนวนประธานคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้หัวขบวนตรงนี้นะครับหางขบวนโหนยาวท่าเรือโอ้ยเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยแหม่ผ้าแดงนะคะค่ะเมื่อที่ก่อนเป็นทีมแห่ผ้าแดงนะคะก็ถือว่าพิพิธภัณฑ์ที่ด้านบนฝั่งน้ำค่ะให้ความสนใจมากมากนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่เราได้กลับมาจัดงานเพิ่มเติมแบบเต็มรูปแบบนะคะดังนั้นเราต้องแสดงความยินดีนะคะกับฝั่งโน้นที่ว่าในงานเริ่มกับช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคนเยอะมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเช่นกันค่ะท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะต่างก็ได้ให้ความสำคัญกับทีมนะคะทั้ง2วันตั้งแต่เมื่อวานวันที่14วันที่16นะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้มีในการแห่ผ้าแดงที่ฝั่งน้ำก่อนนะคะแล้วก็เป็นรถขบวนบุษบกค่ะจัดเคลื่อนขบวนแห่รอบตลาดฝั่งน้ำนะคะหลังจากนั้นก็มาบรรจบที่สารกลางจังหวัดแล้วก็จะเป็นการอัญเชิญผ้าแดงลงเรือเชื่อว่าหลายท่านได้เลขไปแล้ว2ชุดนะคะก็คือเรือบุษบกค่ะรถขบวนรถบุษบกแล้วก็เรือบุษบกนะคะของทางฝั่งน้ำนะคะแล้วก็จะมีรถบุษบกที่ฝั่งพระประแดงที่เป็นการกับชาวอำเภอพระประแดงนะครับเดี๋ยวผมรบกวนฝากไว้หน่อยได้ไหมครับระวังคนจะเตะถือผมหน่อยผมมาครับเพื่อร่วมกิจกรรมการที่จะทำการแข่งรอบขึ้นมาถวายต่อองค์พระสุทธิ์เจดีย์แห่งนี้ครับใช่ค่ะอีกสักครู่เดียวนะคะทุกท่านจะได้ร่วมเกาะผ้าแดงนะคะเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกุศลก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของความเชื่อความศรัทธาที่ทุกท่านได้มีการมาอย่างยาวนานสำหรับท่านที่ได้มาถึงค่ะในนามตัวแทนคณะผู้จัดงานก็ขออนุญาตเปิดพิธีทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านด้วยความเคารพนะคะและขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ให้เกียรติกับฝั่งพระสมุทรเจดีย์วันนี้ค่ะแล้วก็หากมีการบริการสินใจแล้วเป็นเจ้าที่น้ำหนึ่งบอกว่าหากมีการผ่านตกบกพร่องนะอายุนะครับก็ขอน้อมรับนะครับทุกคำติชมนะครับถูกต้องค่ะวันนี้เรามีการส่วนมากมากมากเลยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะคะด้านในค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยนะคะในส่วนของท่านประธานในพิธีคือท่านสุภวิชชินศรีค่ะได้เดินทางเข้าสู่วิหารหลวงเพื่อทำการจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปองค์พระประธานพระชัตพระมงคลชัยวัฒน์ปางห้ามสมุทรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเหมือนผ้าพระนะคะถวายพวงมาลัยและถือของตามลำดับหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีค่ะจะทำการเข้าสู่ศาลาทรงรุโดดซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของพวกเรานะคะทางฝั่งพระพุทธเจดีย์เป็นอย่างยิ่งก็จะทำการสักการะแทนพวกเราทุกคนนะคะแต่หลังที่ถามว่าเข้าไปได้ไหมคำตอบคือเข้าไปได้ใช่ค่ะก็คือเดิมนั้นเราเล่าประวัติว่าเจริญก้าวหน้านะทุกๆว่าจะจับนะจับได้ไหมใช่ร่วงห้าร้อยห้าร้อยแล้วที่แล้วใส่แตงโมแล้วมีคนคอยเป็นอาจารย์ไหมครับเตรียมตัวครับอันนี้ครับ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 การเฉลิมฉลองสุขสันต์วันสุขสันต์คืนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานฉลองนะคะ9วัน9คืนพร้อมๆกับงานกาชาดอีก4วัน4คืนซึ่งรวมผนวกกันแล้วเป็น12วัน12คืนก็ช่วยทุกต้องช่วยกระตุ้นค่ะเม็ดเงินเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการทั้ง2ภาคฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งปากน้ำนะคะหรือว่าฝั่งพระสมุทรเจดีย์ก็ตามงานนี้นะครับก็เป็นงานที่คนสุราการหรือว่าใจจดจ่อของเรานะครับมีปีที่เรียกว่าการประกาศทุกปีนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันล้มเสร็จนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถจัดงานแม่จงสูงเองแม่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อท่านประธานในพิธีได้ให้สัญญาณนะคะว่าท่านประธานในพิธีได้ดำเนินการทั้ง
2ตามที่ได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะขออนุญาตเชิญหัวหน้าส่วนราชการตามลำดับแถวแล้วค่ะแล้วเดินทางเข้าสู่บริเวณพระแดงนะคะก็เพื่อนพิธีกรจะให้สัญญาค่ะที่เห็นนั่งอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีหลายท่านที่ได้มาขอความดังนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มนะคะอัญเชิญขบวนต่างๆนะคะโดยขบวนจากท่านหัวหน้าส่วนราชการเป็นลำดับแรกๆค่ะสวัสดีครับตอนนี้ด้านหน้านะคะเราต้องจัดการรอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานในพิธีของเรานะคะคุณธนสุขมิตรชินเสียงได้เดินทางกลับออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราขอให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมค่ะในเรื่องของจุดกำหนดแล้วทำไมธรรมนาไม่ไปนี่แต่เมื่อไหร่โดนมาแข่งค่ะแต่ท่านใดพอจะสังเกตเห็นริ้วขบวนด้านหน้าค่ะจะนำโดยน้องๆวงดุริยางค์นะคะจากโรงเรียนในเขตของพระราชวังนี้แล้วก็จะประกอบด้วยพี่ๆนะคะทหารนะคะจากกองบัญชาการกองทัพนะคะมาช่วยดำเนินการสะดวกในการทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องไปสี่ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าประชาชนได้เริ่มตื่นเต้นนะครับที่จะเข้าร่วมขบวนการแห่พระราชวังแต่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะทำการต่อแทรกกันให้ทะเบียนรถอย่างจริงจังใช่แล้วค่ะท่านหัวหน้าส่วนราชการจะได้ไม่ต้องไปดูรอนานเกินไปรวมถึงทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายๆท่านได้มีโอกาสกลับมาพบกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเรามีประเพณีที่เป็นขนบธรรมเนียมที่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในไทยนะคะอยู่หลากหลายด้วยกันก่อนหน้านี้เราต้องดูนะคะประเพณีรับบัวโยนบัวเถียงกันตลอดเลยเดี๋ยวบางคนที่รับบัวบางท่านเรียกโยนบัวสรุปรับผมโยนครับตามความเข้าใจคือโยนบัวนะคะแต่ว่าผมก็แปลว่าล่องมารับบัวนะคะก็จะมีคล้ายเป็นสอดนะคะที่เดิมที่ดังแล้วมีก็จัดขึ้นที่อำเภอบางพลีนะครับที่บริเวณวัดพระโตนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปชมงานที่ก็ได้เจอกันนะครับไม่ได้อยู่บนครับคนเยอะมากครับสำหรับประเพณีความเชื่อนะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรามีกันมายาวนานเมื่อสักครู่เราพูดถึงประเพณีรับบัวเรือบัวเหมือนพระโตบางพลีใช่ไหมคะณวันนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่สำคัญซึ่งอยู่ในช่วงห่วงเวลาเดียวกันนะคะช่วงห่วงเวลาใกล้เคียงกันมากๆนะคะเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรื่นเริงนะคะของชาวจังหวัดสมุทรปราการค่ะรวมถึงก็ต้องเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆในจังหวัดสมุทรปราการของเรานะคะหลังๆเราจะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยใช้สื่อโซเชียลค่อนข้างมากนะคะบางท่านก็อาจจะทำการโพสต์นะคะต่างๆเช่นในเรื่องที่เราไม่พอใจไปทัศนคติเชิงลบต่างๆก็ยิ่งทำให้จิตใจเราหมองนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันค่ะลองโพสต์เรื่องราวดีๆของจังหวัดเราภูมิใจในความเป็นจังหวัดของเรานะคะแล้วก็จิตใจเราก็จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆงามๆนะคะชีวิตเรานะคะอย่างน้อยจิตใจเราดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยของเจดีย์แห่งนี้นะครับเคยขึ้นได้เป็นตราสัญลักษณ์ธนบัตรแบงค์ใบละบาทเนี่ยนะครับในสมัยอดีตถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งนะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเมืองเจดีย์และชาติต่างๆนี่โอ้หันกลับไปเห็นนะครับประชาชนได้สนใจแล้วก็ที่จะเข้าร่วมกับการเรียนนะครับพอดีเลยเจอตากล้องพอดีเลยถ่ายให้ดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับจากสาขาใช่ไหมเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เรามาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมนะครับที่ไม่มีโอกาสนะครับมาแห่ผ้าในวันนี้นะครับนี่ครับประชาชนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวปีนี้ถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากโอ้ปีนี้คนลุกเลยนะครับคนเยอะมากกว่าปีนี้โอ้แม่ครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้อั้นมา2ปีแล้วครับนี่ครับโหเห็นแล้วคนลุกแทนนะครับคนเยอะจริงๆครับปีนี้ครับอากาศก็ค่อนข้างดีด้วยผมดูเอาขึ้นตรงนี้จะได้เห็นมุมสูงๆนะครับนี่ครับโอ้ไปถึงนู่นเลยนะครับประชาชนเยอะมากนะครับประชาชนเยอะมากที่มาแห่ร่วมแห่ผ้าในวันนี้
โอ้โหเนี่ยครับค่ะบ้านหอยไม่ได้ไงเขายืนอยู่ครับผมนี่ครับนี่ครับประชาชนเยอะมากนะครับอันนี้นี่ของผมไม่ดูครับบรรยากาศโอ้ยปีนี้คนเยอะมากจริงๆนะครับเหมือนมันอั้นมานะครับเหมือนมันอั้นมาเพราะปีที่แล้วเราก็ไม่ได้จัดนะครับนู่นเนี่ยถึงเลยหัวโค้งนู่นเลยนะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวโอ้สุดยอดครับสุดยอดมากเห็นแล้วก็เนี่ยผมขนลุกจริงๆนะครับเนี่ยบรรยายไปก็ขนลุกไปนะครับมาจากไหนกันครับมาจากตำบลไหนอ๋อบางโปงอ๋อโอ้โหมาจากนู่นเลยก็ไกลกว่านี้ก็มาเลยครับผมขอบคุณมากครับที่มาร่วมแห่ผ้ากันในวันนี้นะครับครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับเราชาวอำเภอพระสมุทรเจดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมเที่ยวงานแล้วก็มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้นะครับนี่แหละครับนี่ครับน่ารักจริงๆนะครับมาจากบางโปงนะครับอันนี้ครับผมครับผมเนี่ยครับชาวอำเภอพระสมุทรเจดียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับใกล้ๆกันครับผมครับเนี่ยครับเป็นความน่ารักของพวกเรานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณหน้าคุณหน้านี่คุณหน้านะครับนี่บอกด้วยมาจากวัดใหญ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ปีนี้คนเยอะปีนี้คนเยอะเช้าแล้วเนี่ยเนี่ยผมเห็นแล้วผมขนลุกเลยนะครับเนี่ยขนาดนี้เนี่ยขนลุกเลยเนี่ยคนเยอะจริงๆในปีนี้นะครับถือว่าคนเยอะนะปีนี้นะครับไม่ได้จัดมาตั้ง3ปีแล้วอ่ะปีที่แล้วไม่ได้จัดแค่ปีเดียวครับแต่รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินนะใช่ไม่ใช่คือ64เนี่ยมีอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีออกร้านไม่มีออกร้าน63มี65ก็มีแห่แต่ไม่ได้ให้ผู้คนใช่ครับปีนี้65นะ65 64แค่ไม่ใช่ๆผมก็มาทุกปีผมก็มาทุกปี65ไม่ได้เข้าไปร่วมครับครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่ปีแล้วปีนี้เนี่ยมันเหมือนอั้นมาแต่รู้สึกว่าเหมือนนานเนาะมันเหมือนนานความรู้สึกมันเหมือนนานเขาไม่มีออกร้านคือจัดทุกปีแหละแต่ว่าไม่มีออกร้านเท่านั้นเองนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันนานนะแต่แท้จริงแล้วแค่ปีเดียวเองที่เราไม่มีการออกร้านเท่านั้นเองนะครับนี่ครับโอ้เยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเห็นแล้วก็ขนลุกนะครับดีใจด้วยครับดีใจกับพวกเรานะครับชาวพระสมุทรเจดีย์แล้วก็ชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เรามีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับยังสื่อโซเชียลมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับช่วยแชร์แล้วก็ถ่ายภาพไปนะครับสื่อออนไลน์นะครับมีประโยชน์ในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์บ้านเกิดของเราได้โดยการที่แชร์นะครับหรือก็โพสต์ลง Facebook TikTokYouTube นะครับเนี่ยครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะประชาสัมพันธ์งานของเราได้นะครับโอ้เนี่ยครับนี่ครับน่าจะใกล้แล้วผมว่านะน่าจะใกล้แล้วครับดูครับเดี๋ยวไหนๆแล้วครับหนึ่งบอกว่าเขาเราบอกว่าผมขอรบกวนเข้าข้างในหน่อยครับจะได้ค่ะได้ค่ะคนที่ดูจากผ่านไลน์นี่เขาจะได้แบบเรารักพระสมุทรเจดีย์ครับรู้จักไหมครับเราคนบ้านเดียวกันค่ะเรารักพระสมุทรเจดีย์นะครับผมพระสมุทรเจดีย์บ้านเราครับครับผมเปิดเลยครับเรารักพระสมุทรเจดีย์ครับเรารักพระสมุทรเรารักพระสมุทรเจดีย์ครับพิมพ์เข้าไปเลยค่ะพิมพ์เข้าไปเลย
นี่ครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับผมลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยครับประชาชนนะครับเข้ามาร่วมพิธีในวันนี้กันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมากันหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของพระสมุทรเจดีย์นะครับแล้วก็ใกล้เคียงนะครับมากันหมดเลยนะครับอันนี้โอ้โหเห็นแล้วก็ขนลุกแล้วก็ตื่นเต้นจำได้ป่ะล่ะลูกแม่อ้อยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมแห่ผ้ากันในวันนี้นะครับนี่ทุกคนมาด้วยใจนะครับจะมาด้วยใจมาหรือยังยังใช่ไหมมาด้วยใจสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านครับมีความสุขความเจริญมาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผมเออครับประชาชนมาร่วมแห่ผ้ากันนะครับขอให้บุญกุศลนี้กลับไปทุกท่านเลยนะครับครับมาร่วมแห่ผ้ากันในวันนี้นะครับโอ้ผมเนี่ยขนลุกจริงๆนะครับผมเดินมาเนี่ยโอ้ปีนี้คนเยอะจริงๆนะครับเยอะมากค่ะโอ้เยอะนี่ครับผมเดินมานี่จะเยอะจริงๆครับปีนี้นะครับพี่ปูสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ประชาชนนะครับมาร่วมแห่ผ้าในวันนี้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับจะทำการที่จะแห่ผ้าแล้วนะครับอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับแดดไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลยนะครับคนเยอะมากมาจากไหนกันครับมาจากไหนกันพระประแดงนี่มาจากพระประแดงฝั่งนี้ปะมาฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นนะครับโอ้นี่ครับดีใจจังเลยปีนี้ที่มาร่วมโอ้เนี่ยครับครับปีนี้คนเยอะมากจริงๆครับปีนี้เยอะมากจริงๆนะครับเป็นอย่างนี้แหละตลอดโอ้ครับโอ้นี่มาจากสมุทรสาครโอ้โหมาปีแรกไหมปีแรกปีแรกในชีวิตแล้วเป็นไงบ้างมาแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างนิดนึงดีใจมากขนลุกอ่ะไม่เคยผมเนี่ยขนลุกเลยผมมาทุกปีผมคนที่นี่ครับผมปีนี้ผมขนลุกจริงๆนี่ก็รู้ผมขนลุกจริงๆนะครับแล้วรู้ได้ยังไงครับว่าเพื่อนอ๋อเพื่อนนี่คนคุณสมุทรค่ะคนพัสมุทรอ๋อครับผมดีมากเลยนี่ดีมากเลยครับนี่แหละเป็นการบอกกล่าวและเชิญชวนเพื่อนๆมานะครับทำให้เราประชาสัมพันธ์นะครับงานบ้านเกิดของเรานะครับให้เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศเลยดีกว่านะครับนะครับโอ้นะครับนี่ครับทุกคนมาด้วยใจที่แบบโอ้โหใจล้วนๆนะครับใจล้วนๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอให้บุญกุศลในวันนี้นะครับสนองกลับไปในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ16ตุลา16ตุลานะครับ16ตุลาขอให้ไม่รู้อ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะเลขอะไรล่ะคะแม่ใครบอกก็เลข5ปีนี้เนี่ยปีครบรอบ194ปีนะครับยังไงก็ไม่รู้อาจจะออกอีกก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับนี่เริ่มแล้วนะครับเริ่มกระบวนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงขอบคุณครับนี่ก็คือจะเริ่มกระบวนแล้วนะครับจะเริ่มแห่กระบวนแล้วนะครับนี่เริ่มแห่แล้วนะครับโอ้เนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวเราร่วมแห่ไปกับประชาชนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้าด้วยได้ไหมผมขอเข้าด้วยได้ไหมขอเข้าด้วยครับจะได้แบบคนทางบ้านจะได้รู้สึกว่าแห่ไปด้วยกันนะครับผมโอ้ครับโอเคครับมาจากไหนวัดใหญ่นี่วัดใหญ่นี่ไปกินชูชีอยู่แล้วนี่ครับเราจะคุ้นเคยกันวัดแคร์ก็มาวัดใหญ่ก็มานะครับข้างหลังเมื่อกี้จากสมุทรสาครก็มานะครับมากันทั่วทุกสารทิศเลยนะครับส่วนใหญ่เราจะรู้จากนี่แหละเพจครับผมครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับพวกเราชาวพระสมุทรเจดีย์นะครับเราก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับมีอะไรเราก็มาแบ่งปันแล้วก็มาบอกกล่าวนะครับสิ่งดีๆร่วมกันนะครับตรงนี้ขณะนี้เนี่ยขบวนได้เริ่มแห่แล้วนะครับท่านใดที่กำลังดูไลฟ์สดขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราน้อมใจนะครับแล้วก็แห่ไปกับพวกเรานะครับที่อยู่ในงานไปพร้อมๆกันนะครับผมขนลุกจริงๆเนี่ยขนลุกผมขนลุกขนลุกจริงๆนะครับขนลุกครับผมเหตุนี่แหละ
เนี่ยครับทุกคนมาด้วยใจนะครับแล้วก็มีความอิ่มอิ่มอกอิ่มใจกันทุกคนเลยนะครับมาในวันนี้นะครับมีความตั้งใจมาหลังจากที่เราไม่ได้แห่ผ้ามา1ปีนะครับปีแล้วก็มีจัดนะแต่ว่าไม่มีการออกร้านนะครับและปีแล้วก็ไม่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมแห่ผ้าแต่อย่างใดนะครับเนี่ยครับไม่กลางแล้วมันจะได้จัดไม่กลางโอเคครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เราอยู่ในขบวนเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูขณะนี้เนี่ยผมอยู่กับขบวนพ่อมาพี่น้องของพวกเรานะครับประชาชนนะครับมาร่วมแห่ไปด้วยกันนะครับนี่ผมขอจับหน่อยนี่เราจะได้มีส่วนร่วมนิดนึงในการจับนะครับนี่ครับฮะถ่ายรูปตัวเองด้วยนี่ๆมีรูปเราไม่ล่ะนี่ครับอ๋อสนุกสนานจริงๆนะครับผมโอ้เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปข้างนอกนิดนึงไม่ละค่ะนะคะอย่าขอญาตินิดนึงครับผมขอนึงโทษๆๆๆๆๆโทษทีอยู่ไหนล่ะโดนโอเคครับเดี๋ยวผมขออะไรครับผมจะหยุดแล้วนี่ครับไปอยู่ไปร่วมแห่กันมาเมื่อกี้รอบนึงโอเคครับเดี๋ยวเหนื่อยโอเคครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์เฝ้าไว้ให้ขอบคุณนะคะเดินทางไกลรับลูกสาวด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกสำหรับเทศบาลตำบลพระสุธีในการจัดรายการด้วยการถวายเป็นพระบรมศาลีริกธาตุที่นี่ครับประชาชนมากันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในปีนี้ใช่ใช่ครับปีแล้วเขาไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมครับร่วมแต่ร่วมน้อยเที่ยวมาทุกปีโอ้โหเนี่ยครับวันนี้ปีนี้เนี่ยแถวยาวจริงๆนะครับแถวยาวจริงๆครับนี่ขอมาร่วมบ๊ายบายได้กันทางบ้านดูอยู่นะครับเผื่อคนทางบ้านดูอยู่นะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวให้ประชาชนทางบ้านเนี่ยที่ไม่มีโอกาสมานะครับส่งใจนะครับแล้วก็ร่วมแห่ผ้าแดงไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับที่อยู่ในงานนะครับผมครับผมต้องดูที่ที่บริเวณทางแถบนะครับทางบ้านของที่แถบนะครับสะพานสะพานหายหัวขาดโอ้โหยังไม่หมดเลยอ่ะเนี่ยยาวมากปีนี้ยาวมากครับปีนี้ถือว่ายาวมากเลยทีเดียวจุดแค่นี้คนหนาแน่นมากเลยนะครับนี่ก็เป็นขบวนนางรำเป็นขบวนนางรำนะครับจากทั้ง5ตำบลเลยนะครับภายในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับ192 หรือ 195ทั้ง2แบบนะคะก็มีข้อมูลใดที่ถ้านับตามชาวพื้นที่เนี่ยเท่ากับ100สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าพระมรรคเนี่ยอยู่ตลอดแม่น้ำนะครับอยู่บริเวณตรงหน้าก็ผ่านเพื่อนะครับจะเป็นสองไม้ต้องมีการร้องรอบนี่เป็นขบวนนางรำนะครับจาก5ตำบลภายในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับก็เดี๋ยวจะทำการรำนะครับเพื่อถวายแด่องค์พระสมุทรเจดีย์หลังจากที่ทำการเวียนครบ3รอบแล้วใช่ค่ะแต่อาจจะมีการสืบค้นนะคะทางอินเทอร์เน็ตค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยภาพอยู่กลางไม่ได้ดีครับปัจจุบันพื้นที่มีรอบแล้วนะคะก็เป็นไปตามการขัดแคลนของสภาพภูมิประเทศเป็นบริเวณปากแม่น้ำการเพิ่มเสริมของบริเวณของนี่ครับก็เป็นประชาชนนะครับนำน้ำมาแจกนะครับเป็นน้ำส้มแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับนี่ครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ย
นำน้ำมาแจกให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้นะครับได้รับน้ำโอ้เนี่ยครับทั้งน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำส้มนะครับสดชื่นสดชื่นทำให้เครื่องตะกอนที่ทำการทับถมของมินนะครับทำให้มันยืดจากมือต่อของมินเองที่เป็นเน้นในทุกวันเลยครับค่ะแล้วก็พูดถึงการคุณค่ะคุณนะคะขอเรียกประธานสำคัญนะคะของท่านคุณไปยังท่านสวัสดิ์ธรรมวิถีค่ะท่านประธานของการค้าจังหวัดสมุทรปราการถ้าใครที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยจะเห็นว่ามีโต๊ะที่รถขุดนะคะมาขุดนะคะร่องน้ำไม่เอาเป็นเรือเป็นรถขุดแต่ว่าอยู่บนโต๊ะนะคะก็จะกลายเป็นเรือขุดนั่นเองมาขุดร่องน้ำให้นะคะก่อนหน้านี้เป็นเวลาเอาละก็ขณะนี้เนี่ยขบวนเนี่ยกำลังเวียนนะครับทักษิณาวัดนะครับยังไม่ถึงรอบนะครับกำลังวนไปอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็จะวนกลับมาตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลากหลายใช่ค่ะหาดีแล้วส่วนราชการต่างๆประมาณไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยต้องขออนุญาตขอความรู้ความไปยังท่านจังหวัดนะคะว่าท่านก็ได้ให้ความรู้ความรับผิดชอบก็ประมาณส่วนตัวนะคะมีแผนมีโต๊ะมีรถขุดมาให้เลยวันนี้นะครับเราเอาบุญมาฝากนะครับอยากให้ทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับน้อมนำใจนะครับส่งใจมานะครับหากว่าไม่มีโอกาสมาก็ส่งใจผ่านไลฟ์สดตรงนี้มาได้นะครับเรื่องของระเบียบต่างๆไม่สามารถทำได้แล้วก็ทราบไหมครับใครเป็นคนประสานครับใครครับช่วยเราครับท่านที่มาแวบเดียวเมื่อกี้นี้ที่ท่านเห็นแล้วค่ะท่านสสสสนะคะก็ไปประสานมาตั้งแต่ตอนที่ร่วมประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวลงเพจนะคะว่ามีความซิ่งเผยเรือเข้าไม่ได้เรือไม่สามารถยื่นข้ามฟากมาได้อะไรแบบนี้นะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากผ่านคุณเอ๋ด้วยนะครับว่าทำเรานะครับชาวบ้านมองไม่เห็นเนี่ยสายไฟอันนี้เนี่ยเกือบไปแล้วจากใจที่เราไม่พวกเราเนี่ยเดินทางสัญจรเนี่ยน้ำไม่แห้งแล้วเดินทางไปโรงเรียนแล้วเดินทางมาทำงานทันแล้วขอบคุณครับค่ะดีค่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็นำเงินให้ทางนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะมีโรคไหนก็ตามพวกเราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจและสุขใจเดียวกันเป็นเดียวกันทุกสถานการณ์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขบวนเนี่ยกำลังเคลื่อนนะครับวนกลับมานะครับก็จะทำการเวียนทักษิณาวัดจำนวน3รอบด้วยกันนะครับจะถึงครบรอบที่1แล้วนะครับขณะนี้เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับขบวนกำลังเดินทางมาต้องมาขุดให้เราสีหน้าและจำใจที่มีการสร้างสิ่งนี้กับเราชาวสุพรรณบุรีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเรียกว่าการเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งทั้งฝั่งอำเภอเมืองและฝั่งพระสมุทรเนี่ยค่ะเป็นการดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะเรียกว่าเราเป็นบ้านที่เมืองน้องจังหวัดเมืองน้องคนละอำเภอก็ดีแต่ว่าเราสนิทกันมากนะคะโอ้โหการสื่อสารเราถึงกันตลอดเหลืออย่างเดียวค่ะการคมนาคมที่มันจะเชื่อมกันแน่นแฟ้นกว่าอีกหน่อยสาธุสาธุสาธุขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่ครับก็เป็นประชาชนนะครับนำน้ำนะครับน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวมาแจกนะครับให้กับประชาชนที่มาร่วมแห่งานในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับท่านประธานการทหารเรือนะคะที่ท่านเป็นผู้ข้าราชการสูงสุดเลยว่ามันจะมีจุดไหนไหมที่เราจะสามารถดำเนินการได้นะคะผมคิดว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นครั้งใหญ่แล้วถ้าทำได้จริงนะคะนี่คือกระเช้าท่าแม่น้ำที่แรกในประเทศไทยใช่ครับบริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้ว่าว่าของแม่น้ำสมัยใหญ่บ้างไหมครับบริเวณนี้ใช่ถ้าจะต้องเลือกส่วนที่ภาพแต่ก็ต้องรู้ว่าตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของดีเทลนั้นยังไม่สามารถให้สมบัติรับทำได้แต่เชื่อว่าเป็นมีทางด้านของผู้ที่ศึกษาผู้ที่ได้ค่ะอย่าไปไหนไหมครับยังไม่ไปค่ะจะไปตอนไหนครับยังไม่เลิกเหมือนกันผมไม่อยากจะขอไปเดินเขาสักรอบนึงผมจะขอฝากไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะขอไปเดินเขารอบนึงด้านผมสร้างและทำรายการที่เกิดขึ้นและก็ความสวยงามที่กับเราครับดีถูกต้องค่ะเช่นกันนะคะกับบริการการเรียนรู้และขอเสมอสมุทรปราการหลายท่านบอกว่าเป็นหอคอยจึงรู้สมาธินะคะแต่สำหรับตัวเองในฐานะผู้ที่รับรู้มาตั้งแต่แรกเริ่มนะคะเลขขนาดนามว่าหอคอยสองทศวรรษสองเลยได้ไหมสองเลยเพราะว่า20ปีเต็มค่ะจะได้เปิดในงานนะคะตั้งแต่เริ่มนี่ครับก็ขบวนนะครับกำลังจะเคลื่อนนะครับครบ1รอบนะครับก็จะกลับมาตรงนี้นะครับผมเราเดิน
นี่ครับมาใกล้โผล่แล้วครับใกล้จะมาทางก็จะทำการนะครับเวียนขวานะครับทักษิณาวัดจำนวน3รอบด้วยกันนะครับแล้วจากนั้นก็คือจะนำผ้าแดงเนี่ยโดยตระกูลลุ่งแจ้งนะครับนำไปห่มบริเวณด้านบนนะครับองค์พระสมุทรเจดีย์ใช่ค่ะแต่ระหว่างทางขวาจะเป็นหอชมเมืองเลยเป็นขวาเลยค่ะว่ามันยากมีการแยกชิงพื้นที่เพราะว่าพื้นที่จำนวนกว่า13ไร่โอ้ยโทษทีคุณเจ้าคุณนะคะอยู่ใจกลางเมืองมูลค่ามหาศาลเท่ากับธนารักษ์หรือเท่ากับเทศบาลไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะคะต่อเราจะได้มาโอ้โหเราไม่ต้องพูดถึงขั้นตอนนั้นมันผ่านมาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้การลงมือทำได้เห็นของผู้เอกสวัสดิ์นครเองเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะท่านใดบอกว่าไม่ชอบมาหนังสื
ถึงเลยมันอ่านแล้วไม่ได้อ่านแล้วไม่เข้าใจอยากให้มีคนอธิบายค่ะพี่ปอพูดดีแต่ว่าอาจจะพูดสลับไปสลับมาแล้วอาจจะพูดไม่ดีก็ได้ก็ท้อครับก็สามารถไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะคะที่มีรู้นะคะขอบคุณเรารักพระสมเด็จมาไม่รู้ได้เลยค่ะทางด้านของรู้นะคะก็จะมีเรารักพระสมเด็จค่ะจะถ่ายเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเมื่อผู้แอบเห็นค่ะนะคะอบจ.สุราษฎร์ค่ะท่านรองนายกท่านผู้ศึกษาท่านเลขามากันหมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมากันครบครับท่านผู้ที่นะครับท่านนายกท่านรองนายกสองท่านแล้วก็คณะสมาชิกรัฐสภานะครับแล้วก็หัวหน้าฝ่ายราชการของเทศบาลก็ทำการต้อนรับนะครับต้อนรับนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังแห่ผ้าแดงอยู่ตอนนี้นะคะหนูแอบอิจฉาแถวด้านหลังมากกว่าเพราะว่าดูลงมันโลเพราะมันเป็นชายผ้าแดง3ชายใช่ไหมคะชายต่อครับชายต่อ3ชายตรงนี้เนี่ยชายต่อก็ต้องมีการม้วนเก็บรักษาอย่างดีเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกนำที่ไปห่มก็ตามที่เนี่ยเป็นท่านนายกคนเดิมครับมีความคิดที่จะทำการให้ต่อชายผ้าแดงเนื่องจากคนเยอะทีคือยังไงไปเรียนมาผ้าแดงขาดนะครับก็ทำการต่อเพื่อให้เป็นการที่เลือกสายใยของผ้าแดงตั้งแต่ต้นแล้วรอบเนี่ยทุกคนจะได้ผลเท่ากันใช่ค่ะเรียกว่านึกถึงประชาชนอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบางท่านเหนื่อยดึงสูงดึงลงหน่อยดึงสูงนิดนึงนะคะสงสารเพื่อนด้วยนะคะสงสารเพื่อนนะคะเห็นมันเป็นโดนในวันนี้ใช่แล้วค่ะก็น่าจะเป็นพี่ครูนะคะโดนของพี่ครูนะคะก็มาบันทึกภาพสวยๆไว้ให้พวกเราได้ชมกันเดี๋ยวคาดว่าจะมีการตัดออกมาให้ชมทางเพจเรารักพระสมุทรเจดีย์ด้วยนะคะน่าจะหลายเพจเลยล่ะค่ะสองคนนี้นะที่ต้องลงเสร็จหรือยังก็จะเข้าชมนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราดูรอดูหลายเพจเลยนะคะวันนี้เรียกว่ามาทุกสื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นนะคะหรือว่าสื่อหลักเรียกว่ามาหมดเลยแล้วก็ตามเพจต่างๆนะคะรวมถึงเนี่ยค่ะเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมกันด้วยมีอีกหนึ่งรายการค่ะสมุทรปราการบ้านเกิดนะคะก็เป็นเพจนะคะที่มารวมเด็กสตรีน้องๆ น้องๆค่ะจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะคะแล้วก็จากโรงเรียนลาซานนะคะที่มาร่วมกับเราด้วยท่าฝั่งว่ายน้ำมาเหมือนกันเหมือนเราเข้าโรงเรียนทำไมไปด้วยกันได้อ้าวเดี๋ยวนี้โซเชียลนะคะเรารู้จักกันได้ด้วยโลกเบอร์ไวน์นะคะน้องๆอยากมีอะไรหน่อยไหมคะมาไหมเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นตัวแทนจากเพจสมุทรปราการบ้านเกิดนะคะชื่อน้องชมนะคะชื่อน้องเอ๋ยค่ะวันนี้ที่จะมาพูดในครั้งนี้นะคะก็อยากจะมาเผยแพร่หรือว่าอยากจะมาบอกกล่าวให้ทุกคนในเพจได้รู้ว่าเราได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือว่าการเผยแพร่ประเพณีเนี่ยไม่ใช่แค่การเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะจะเป็นการเผยแพร่ทางโซเชียลหรือว่าจะเป็นการบอกกล่าวต่างๆทางคนที่เรารู้จักเช่นบอกทางเฟซทางไลน์หรือว่าอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะคะน้องเอ๋ยเนี่ยเคยมาร่วมกิจกรรมไหมเคยมาค่ะครั้งแรกตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะมาร่วมเป็นไงบ้างคุณที่ทำที่แรกไหมคะอยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับฝากไว้หน่อยผมอยากจะไปร่วมขบวนกับเขาหน่อยนะครับประทับใจอะไรในที่ที่การขออนุญาตนะครับผมขอฝากไว้หน่อยแต่ผมมาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมจะไปร่วมขบวนกับเขาด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้ไปขามุมสูงนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะบรรยายนะครับเดี๋ยวพอดีผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปร่วมขบวนแห่ด้วยนะครับจะให้ทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับจะได้เข้าถึงบรรยากาศนะครับแล้วก็ประหนึ่งว่าเราได้มาร่วมแห่ไปด้วยกันนะครับตรงนี้ปีนี้นี่ถือว่า
มีประชาชนมาร่วมงานกันเยอะมากนี่น้องนาน้องนาจากอบต.นาเกลือนะครับนี่เราก็จะรู้จักกันประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันทั้งนั้นนะครับพวกเราวันนี้ผมปีนี้ผมรู้สึกว่าผมขนลุกนะครับผมขนลุกเพราะว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าผมขนลุกด้วยไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันดูมันยิ่งใหญ่ดูประชาชนเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เราจะร่วมขบวนแห่ไปด้วยกันนะครับนี่ครับสวยงามมากสวยงามมากครับสวยงามทุกคนเลยนะครับตรงนี้ครับผม1 2 3โอเคครับผมสวยงามกันทุกคนเลยนะครับสวยงามกันทุกคนเลยโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะร่วมขบวนแห่ไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราสวัสดีครับลุงรุดสวัสดีครับ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 ลมเย็นๆนะครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับน่าจะคาดว่าจะเป็นลมหนาวไม่ใช่ลมฝนเดี๋ยวผมขอเข้าด้วยสักคนนึงนะครับจะได้ดูจะได้ฟิลบรรยากาศนะครับในการร่วมแห่ขบวนขอญาติขอแทรกด้วยขอแทรกด้วยครับไปเลยครับผมไปด้วยนี่ครับเราก็อยู่ในขบวนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอเข้าข้างในดีกว่านะครับจะได้อบอุ่นนิดนึงนิดนึงขอหน่อยโอเคครับนี่ครับนี่ครับเราอยู่ในขบวนแล้วนะครับตรงนี้เอาละนี่ก็ให้ทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ก็น้อมนำใจนะครับแล้วก็มาร่วมแห่ขบวนไปกับพวกเรานะครับณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับโอ้นี่แมลงปอนะครับบ่งบอกถึงว่างานเจดีย์เข้าสู่งานเจดีย์เต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังบ้างจะได้เห็นผมด้วยโอเคนี่ครับ โอ้เป็นปีที่สุดยอดมากๆนะครับปีนี้คนเยอะจริงๆมากันโอ้ทั่วทุกสารทิศเลยนะครับเนี่ยครับเป็นแรงศรัทธานะครับโอ้โห
ก็ครบ2รอบแล้วนะครับเหลืออีก1รอบนะครับรอบสุดท้ายสามรอบค่ะ3รอบปีที่แล้วไม่ได้จัดต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลด้วยนะคะต้องเบิ้ลด้วยจัดความอายุของการใช้ตัวเลยนะคะทันไหมทันไหมทันไหมขออนุญาตนะครับเราจะได้เห็นด้านหน้านะครับของมันเบลอมันเบลอนิดหนึ่งขออนุญาตนะครับขออนุญาตออกนิดนึงครับแบ่งทุกแบ่งกุศลมาทางนี้บ้างนะคะแบ่งกุศลไม่ได้บุญกุศลแหละแบ่งแบบสดๆนะคะไม่ต้องจุดทูบมานะคะแบ่งได้เลยแบ่งทั่วหน้าสวัสดีครับนี่อะไรนะคณะอะไรนะทีนึงควรมืนฮานะครับจากวัดใหญ่นี่แต่งตัวสวยๆมาเป็นทีมนะครับชุดสีเหลืองเมื่อกี้มาดามถ้ามาดามจะทีมได้มาดามมาดามจะขึ้นไปได้ถูกไหมท่านมาดามจะต้องแต่งงานกับคุณลิ้นแจ้งก่อนใช่ไหมครับนี่ค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราจะยืนอยู่บริเวณฐานเจดีย์แล้วมองขึ้นไปเนี่ยเกือบ40เมตรนะครับโอ้โหเนี่ยค่ะเสียงข้างในนี่คือเนี่ยด้านในคือส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองกันทั้งคืนนะคะพี่ก็เหลืออีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบสุดท้ายก็จะเวียนนะครับครบ3รอบสวัสดีครับก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะทำการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเตรียมหาหลักปักฐานที่จะตั้งกล้องกันแล้วนะคะเพราะว่าการตั้งกล้องเราเป็นแฮนด์ไลท์คุณต้องผ่านสามรอบแล้วรอบสามแล้วครับเดี๋ยวเข้าข้างในแล้วครับรอบเดียวนะใช่ใช่ครับก็ต้องแผลป่ะไม่ต้องแล้วใช่ป่ะฮะต้องแผลแล้วป่ะหรือไม่ต้องแผลครับเดี๋ยวเขาม้วนแล้วก็ครอบครัวตระกูลลุงแจงเนี่ยก็คือนำขึ้นไปเลยนะครับปีนขึ้นไปข้างหลังนี่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าข้างหน้าประตูข้างหน้าเลยครับประตูข้างหน้าเลยการเล่นละครละเมงซิกเกอร์โขนหนังนะครับต่อมาได้เริ่มเป็นเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมตัวหาช่องคนนี้มันต้องตั้งเองว่าช่องบูชุดเนี่ยก็สมัครแล้วก็ได้เลยครับครับผมแล้วมันต้องเสียอะไรเดี๋ยวไม่ต้องเสียครับต้องไปในเฟซเลยใช่ครับ Facebook ครับง่ายๆ Facebook เรารักพระสมุทรเจดีใช่ครับเรารักพระสมุทรเจดีเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเข้าข้างในก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปหาที่นั่งก่อนไปเตรียมมหาสถานที่นะครับเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวครบ3รอบแล้วเดี๋ยวก็จะถึงเวลาที่นะครับนำผ้าแดงนะครับนำโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยนะโอเคครับเดี๋ยวอาจจะขุกขักนิดนึงขุกขักหน่อยเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อความนะครับที่เราได้เป็นหมาของเราด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเดินแห่จากเราแห่คือเราหันทุกคนมาตลอดเวลานะคะเราก็รู้สึกว่าเราเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับขณะนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเอาไลฟ์สดนะครับมาตั้งรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวด้วยจำนวนคนที่เยอะมากนะครับเราจะอาจจะไม่มีเวลาเราต้องมาหาจุดสำคัญสำคัญที่เห็นชัดๆนะครับโอ้ยเดี๋ยวก็การอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอุปกรณ์อิสระครับโอ้โหก็เพื่อรับการสนับสนุนครับผมเอามาตัวเดียวครับเขาเรียกนางรำครับผมว่าเขาจะต้องนำครับผมครับลมหนาว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 
เออลมหนาวเราก็พึกลมหนาวลมหนาวโถลมหนาวครับอย่าไปกลัวลมหนาวแหมให้เราไม่ต้องร้อนไงให้เราไม่ต้องร้อนมีอากาศเย็นๆแบบนี้ห้า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 คนเยอะเยอะครับปีนี้ปีนี้เยอะมากครับปีนี้คนเยอะมากได้อั้นได้นะคือมันเหมือนว่าปีนี้เนี่ยปีนี้เขามันหยุดยาวด้วยมันหยุดยาวหลายๆติดต่อกันหลายวันเนี่ยนะตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นต้นเดือนได้หน่อยนะนี่ก็กลางเดือนนะพรุ่งนี้หวยออกพรุ่งนี้หวยออกนะครับพรุ่งนี้หวยออกอาทิตย์ใช่พรุ่งนี้หวยออกนะครับอ้าวสวัสดีครับน้องเจมส์น้องเจมส์ท่านนายกที่ต้นที่น่ารักของน้องว่าท่านนายกจะเลิกดีนะขาดดีนะครับผมถูกวันนี้เหมือนนัดกันมานะคะไม่มีปัญหาการแข่งเลยท่านนายกเลือกนายกนครนะครับนี่ครับเตรียมแล้วนะครับขณะนี้นะครับขณะนี้เดี๋ยวเรารอตรงจุดนี้แหละคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราต้องย้ายอีกรอบนึงขณะนี้เนี่ยขบวนเนี่ยก็คือจะเวียนครบนะครับรอบที่3แล้วนี่ครับตระกูลลุงแจ้งนะครับก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะรับผ้าแดงนะครับเอาละเดี๋ยวร่างกายแข็งแรงจะยังไม่ถึงผลข่าวแน่นอนแต่ก็ผู้ปกครองครับคุณต้องขอขอบคุณนะครับที่มาออกแบบท่าไล่เราที่แข็งแรงดำนะครับเอาละครับขณะนี้นะครับขบวนนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราได้ถ่ายภาพนางรำครั้งแรกก่อนค่ะนางรำครั้งแรกก่อนนะคะขออนุญาตแป๊บนึงนางรำอยู่กับพี่ก่อนนะคะแม่จ๋าแป๊บนึงโอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวให้ใช้เลนปกติไม่ต้องใช้เลนบายโอเคได้ครับโอเคใช้เลนปกติได้ครับตามคำขอเลยนะครับให้คุณผู้ชมจะได้รับชมแบบภาพแบบชัดเจนนะครับก็ขณะนี้นะครับขบวนนะครับก็เวียนครบ3รอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวตระกูลลุงแจ้งก็จะรับผ้าแดงนะครับจากขบวนนำขึ้นไปห่มนะครับยังองค์พระสมุทรเจดีย์ครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับหัวเรือไม่แดงครับสวัสดีค่ะท่านนายกท่านผู้การท่านผู้สารค่ะท่านผู้การ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 ท่านท่านประหลัดจังหวัดค่ะเพื่อสีชมพูนะคะท่านค่ะที่นักทีมทางวัดค่ะประหลัดจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่เหลือปังหมดแล้วนะคะที่ความมองไม่เห็นที่ใครบอกถูกเล่าเอาไว้ตรงนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็เตรียมแล้วนะครับขณะนี้นะครับขบวนก็ครบ3รอบแล้วนะครับเวียนขวาทักษิณาวัดครบ3รอบแล้วขณะนี้ตระกูลลุงแจ้งนะครับจะเป็นผู้นะครับไปรับผ้าแดงนะครับจากขบวนนำไปห่มยังองค์พระสมุทรเจดีย์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวก็เป็นการเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับในการห่มผ้าแดงโดยตระกูลลุงแจ้งนะครับที่มีประวัติอันยาวนานมากนะครับตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่ต้องไปแย่งเขานี่มาแล้วครับเ
เดี๋ยวเรารอตรงนี้แหละจะได้มุมสวยๆนะครับมาแล้วนี่ครับอันนี้มาแล้วนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับผ้าแดงนะครับนี่ครับมาแล้วครับผ้าแดงนี่ไปไปไปชนข้างบนเลยนะนี่ครับหลังจากที่เวียนนะครับครบ3รอบแล้วนะครับขณะนี้ตระกูลลุ่งแจ้งก็ได้นำนะครับผ้าแดงนี่ครับถามยาวผ้าแดงอะไรไม่รู้เหมือนกันถามเป้ดิเป้รู้ไหมสำหรับครอบครัวลูกชายนะครับโดยที่ได้รับจะทำการขึ้นผมผ้าแดงนะครับด้วยมือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามกันไปดูนะครับว่าเขาจะห่มผ้าแดงกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับปักขึ้นไปแล้วนะครับตระกูลลุงแจ้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอเอาตรงนี้ดีกว่านะครับมุมนี้โอเคครับเดี๋ยวรอมุมนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่านะครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องนิดนึงนะครับนี่จะได้เห็นชัดๆนะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันโอเคครับน่าจะมี4นะผมเห็นเป็นโบใช่ไหมของผมใช่ครับลำนี้คงสำลำนี้ตอนแรกผมว่าซื้อมาแต่เป็นลำแบบนี้อ๋อมาวิกครับผมไม่เคยสมัครแต่ว่าไอ้ช่องบูชุดตอนนี้มันบอกว่าต้องเสียตังค์ด้วยจะผลรุ่นแจ็คขึ้นไปแล้วมั้งยังครับยังไม่ขึ้นรออยู่
ครับนี่ครับหลังจากที่ทำการจัดแจงครับม้วนผ้าแดงนะครับเพื่อจะง่ายต่อการที่จะปีนขึ้นไปห่มนะครับบริเวณหอระฆังขององค์พระสมุทรเจดีย์พร้อมแล้วนะครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับว่าตระกูลลุงแจ้งเนี่ยในการปีนเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวเสี่ยงมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นแค่ตระกูลเดียวที่ปีนผมผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์เท่านั้นนะครับคือตระกูลลุงแจ้งเอาละครับปีนแล้วครับขณะนี้นะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วนะครับขณะนี้ขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการปีนห่มผ้าแดงนะครับซึ่งถือว่าเป็นแค่ตระกูลเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำการห่มผ้าแดงนะครับนี่ครับโอ้โหปีนไปแล้วนะครับไม่ง่ายเลยนะครับนี่ความเสี่ยงค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากๆนะครับนี่ครับผมแงนกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคครับนี่ขณะนี้นะครับก็ไปถึงบริเวณหอระฆังแล้วนะครับขององค์พระสมุทรเจดีย์นี่ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับการห่มผ้าแดงผมองค์พระสมุทรเจดีย์เดี๋ยวเรามาส่งใจนะครับส่งใจให้กับเป็นกำลังใจให้กับตระกูลลุงแจ้งในการห่มผ้าแดงในครั้งนี้ขึ้นเป็นยุงเลย
โหนะถ่ายรูปหน่อยลมแรงข้างบนน่ะดูดิคนเนี่ยปิเสื้อปิวเลยแหละข้างบนน่ะลมค่อนข้างแรงครับข้างบนโอ้โหลมแรงมากข้างบนนะครับคือเนี่ยครับผมใช้มุมสูงบินนะครับรู้เลยว่าข้างบนเนี่ยลมแรงมากนะครับแล้วก็ไม่มีเซฟตี้แต่อย่างใดเลยโอ้ถือเป็นความกล้าหาญมากๆเลยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปตัดต่อแล้วอาจจะนำให้เผยแพร่ในเพจเรารักพระสมุทรเจดีย์ให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับลมค่อนข้างที่จะแรงด้านบนแล้วก็ไม่มีเซฟตี้แต่อย่างใดเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนเห็นแล้วเสียวแทนนะครับสวัสดีครับของพี่ตัวเดียวครับแต่คนอื่นน่าจะหลายตัวอยู่6ตัว4 5ตัวเดี๋ยวเราต้องลงก่อนไม่นานครับประมาณ20กว่านาทีครับใช่ครับไม่นานครับแบตก้อนหนึ่งประมาณ20กว่านาทีได้ครับเดี๋ยวเราให้ทุกท่านนะครับดูกันไปเพลินๆนะครับจนกว่าที่จะห่มผ้าแดงเสร็จนะครับผมมาให้ดูบรรยากาศนะครับครับผมกำลังเริ่มห่มแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะครับประชาชนนะครับบริเวณโดยรอบนะครับเนี่ยครับทุกคนก็ยังเฝ้ารอแล้วก็ให้กำลังใจนะครับตระกูลลุงแจ้งเนี่ยครับโอ้ขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงรักโขนรักธรรมนะครับชุดการแสดงที่ว่าคุณลมเย็นลมลมวัสการครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆยอดนโขนรักโขนรักธรรมครับอันนี้เขาลำไปยังอ่ะยังใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับนี่ก็เดี๋ยวนางลำนะครับนางลำก็จะเตรียมตัวลำนะครับหลังจากที่ห่มผ้าแดงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะตรงนี้สวยมุมนี้สวยอ่ะเดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันนะครับมาดูนางลำนะครับลำเพื่อถวายแด่องค์พระสมุทรเจดีย์นะครับอันนี้จาก5ตำบลนะครับของอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับรวมเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยครับเป็นพวกเรานะครับชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่มารวมตัวกันลำถวายแด่องค์พระสมุทรเจดีย์ในวันนี้นะครับทั้ง5ตำบลเลยนะครับเดี๋ยวผมฝากกล้องไว้แป๊บนึงเดี๋ยวผมมาขอบคุณมากครับที่ดูให้ไม่ได้ดูเลยเลยไม่ดูให้เลยไม่สนใจเลยใช่ไหมไม่ดูเลยเลยประโถโอ้โหเดี๋ยวถ่ายสวยให้ครับเหนื่อยThank you.
ขณะนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของบรรยากาศนะครับการห่มผ้าแดงของตระกูลลุงแจ้งอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมหายไปเนี่ยพอดีผมเปลี่ยนจุดนะครับในการตั้งกล้องอ่ะเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันนะครับนี่ครับเห็นกันชัดๆอีกมุมนึงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะครับลำถวายแด่องค์พระสมุทรเจดีย์นะครับโดยประชาชนพี่น้องนะครับชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับทั้ง5ตำบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลปากคลองบางปรากฏตำบลในคลองบางปรากฏตำบลคลองสวนตำบลนาเกลือนะครับแล้วก็ตำบลแหลมฟ้าผ่าครบไหมปากคลองไปแล้วไงอันแรกเลย5ตำบลตำบลพระสมุทรเจดีย์อีก1ตำบลนะครับก็คือครบ5ตำบลนะครับนั่งลำวันนี้มากี่ท่านครับ55ท่านนะครับนี่ครับสวยงามเนี่ยครับขณะนี้เนี่ยเรามาให้กำลังใจนะครับตระกูลลุงแจ้งในการผมผ้าแดงข้างบนน่ะสังเกตนะครับหัวเสื้อของคนที่ปีนขึ้นไปเนี่ยปลิวอย่างแรงเลยแสดงว่าข้างบนเนี่ยลมค่อนข้างแรงแล้วดูนะครับไม่มีเซฟตี้แต่อย่างใดนะครับมีแค่เชือกแล้วก็เกาะเอาไว้เท่านั้นเองโอ้โหถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากเลยตรงนี้นะครับไม่มีเซฟตี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ลองสังเกตดูนะครับก็คือขึ้นไปด้วยมือล้วนๆแล้วก็เชือกเท่านั้นเองนี่ประชาชนก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับก็ยังให้กำลังใจนะครับแก่ตระกูลลุงแจ้งอยู ออย่าลืมโหดเทินนะครับเลยหน้าขึ้นไปมองนะครับดีผมผ้าแดงเริ่มแล้วครับในขณะเดียวกันค่ะผ้าแดงก็กำลังเริ่มคลุมลงมาแล้วเหมือนเศษหมดโอ้โหนะครับขึ้นผมโดยนะครับตรงดุกนะครับของข่าวลุงแจ้งนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในเขตตำบลปากคลองปากเป็นเชื้อสายทุกคนครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงจะข้างบนนะครับการตัดเย็บผ้าแดงเห็นด้านข้างเห็นด้านข้างมองข้างบนครับเห็นด้านข้างนั่นแหละครับมาร่วมกันตัดเย็บผ้าแดงโดยผ้าแดงนั้นมีความยาวทั้งหมด60เมตรด้วยกันครับเอาแล้วขี้แล้วนี่ครับนี่ครับกำลังขี้แล้วค่ะมีเสียงเพิ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นค่ะผ้าแดงกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะนี่ครับตาดูที่องค์พระสมุทรเจดีย์ไว้นะคะตอนนี้งานเฉลิมฉลองนะครับงานสมโภชน์195ปีการเริ่มขึ้นแล้วครับเสียงปรบมือดังๆครับเอาละครับนี่ครับไม่รู้จะชมอะไรดีเลยนะคะสำหรับผลเยาวชนตัวน้อยๆของเรานะคะหรือความผ้าแดงมองข้างบนครับนี้ค่ะเพื่อความชัวร์เราไปนับพยานในบทสวดมนต์ขยันโตที่หลวงพ่อทั้งหลายท่านกำลังขยันโตในขณะนี้นะคะนี่ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับพิธีห่มผ้าแดงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการรำถวายนะครับของเหล่านะครับประชาชนพี่น้องชาวพระสมุทรเจดีย์ทั้ง5ตำบลนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลปากคลอง
ตำบลในคลองบางปรากฏนะครับตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีตำบลนาเกลือตำบลคลองสวนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นการนี่ครับเสียงมันเบาไปหน่อยไหมครับเพลงโอ้คุณผู้ชมครับนู่นครับเห็นนู่นไหมครับนู่นผมให้ดูนู่นไกลๆนู่นค้างคาวครับค้างคาวแม่ไก่นะครับจำนวนโอ้เป็นหมื่นตัวครับนู่นครับไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าออกมาร่วมนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับนะโอ้เต็มเลยครับโอ้เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับทั้งข่าวแม่เก่ามาตอนกลางวันเพื่อทำการ
ขอบคุณนะครับท่านรัตนวรรณนะครับสุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตนะครับในที่ร่วมของคณะครูกับน้องๆท่านนะครับส่วนตอนนี้ชลบุรีที่เราทำกันให้ดูค่ะเป็นการแสดงเพื่อเป็นการทำความใหม่ตัวตนนะคะเพื่อเป็นการน้องเป็นเจ้าของการแสดงตัวแสดงของเราในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันการนะครับวันนี้เป็นวันการน้องต่อรุ่นครับไม่รู้ว่าวันการแล้วก็จะได้ครับวันนี้เป็นวันการนะ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 ครับวันนี้เนี่ยที่เราได้ร่วมกันนะคะได้พิจารณาร่วมกันจะได้รู้ว่าขออนุญาตทางผู้จัดงานบริษัทที่นี่น้องๆนะคะไม่ว่าจะแบงค์เราแล้วก็ผลดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเราเองทุกท่านเลยนะคะที่มาค่ะมาเที่ยวกับเรานะคะที่ค่ะมาเที่ยวในประเทศไทยค่ะมาสัมผัสวัฒนธรรมดีกับพี่น้องของเราด้วยค่ะมันมากๆ
ก็ขณะนี้นะครับจวนจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการห่มผ้าแดงก็เหลือในช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะทำการเย็บนะครับให้เข้ารูปนะครับของบริเวณนะครับในสัดส่วนขององค์พระสมุทรเจดีย์นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนี่ครับเมื่อกี้มีคนถามว่ามีการแจกผ้าแดงไหมมีครับมีการแจกผ้าแดงเดี๋ยวผมให้ไปดูบรรยากาศแป๊บนึงนะครับในการแจกผ้าแดงเดี๋ยวเนี่ยครับบริเวณนะครับประลำพิธีก็จะมีการแจกผ้าแดงนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานกันก็เป็นผ้าแดงจากของปีที่แล้วนะครับก็จะมาตัดแบ่งแล้วก็ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูการแจกผ้าแดงก็จะเป็นประจำแบบนี้ทุกปีเลยนะครับที่จะมีการนำผ้าแดงผืนเก่าจะมาตัดแบ่งให้กับประชาชนที่มาร่วมแห่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูนะครับบรรยากาศการแจกผ้าแดงเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนึงนะครับผมเก็บของแป๊บนึงพอดีของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีครับคือถ้าเอาสวยๆมันต้องอีกรอบนึงครับใช่ครับเพราะว่าอย่างปีที่ผมมาถ่ายปีนู้นน่ะผมขอ2รอบนะเพราะว่ามันเก็บไม่ทันหรอกครับแต่ว่ามันก็มีแหละเป็นบรรยากาศไปนะครับเป็นบรรยากาศรวมๆไปดีครับดีครับถ้าเยอะๆเนี่ยเต็มสวยแล้วดูแบบมันดูเล่นมีเวลาแค่30วันไหนผมว่าคนพร้อมอยากจะมานี่นะการประชาสัมพันธ์อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับได้ครับได้ครับผมว่าทุกคนอยากมาร่วมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านเราเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมอยู่แล้วตรงนี้ครับเป็นร้อยเนี่ยจะสวยเต็มแบบเต็มลานเลยนะจะสวยมากนะครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมาวางแผนกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยแล้วดีแล้วเนี่ยเรารวมตัวกันเอาทั้ง5ตำบลมารวมตัวแบบเนี้ยผมว่าดีถึงแสดงถึงความสามัคคีนะครับยังไงก็เดี๋ยวทักมาได้ครับผมนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแจกผ้าแดงนะครับแจกผ้าแดงพื้นเก่านะครับเ
ก็ให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมงานเอาไว้เป็นที่ระลึกหรือว่านำไปบูชาก็ได้นะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่จะมีการแจกผ้าแดงนี่ครับศูนย์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีทะเบียนรถบุษบกทั้งสองฝั่งนะคะมีทะเบียนเรือนะคะเรือบุษบกอีกหนึ่งลำก็เลือกที่ชอบที่ชอบนะคะรับกวนนิดนึงขอที่สวยที่สวยเลือกที่ชอบที่ใช่ค่ะจ๋าแจกกันตรงไหนนะแจกกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผ้าแดงนะครับเป็นผ้าแดงพื้นเก่านะครับที่ได้นำลงมาแล้วก็มาตัดแบ่งนะครับให้กับประชาชนนะครับผู้ที่มาร่วมงานกันเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็นำไปบูชานะครับวันนี้มีจำนวนเท่าไหร่ครับตรงนี้1,100ชิ้นนะครับไอพี่แก่งกับพี่ขอรบกวนนิดนึงนะครับที่เป็นผ้าแดงผ้าแดงของปีที่แล้วใหม่มากฮะด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านในที่เอาละค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศชื่นมื่นมากๆค่ะก็ขออนุโมทนาจำนวน 1,100 ชิ้นนะครับโอ้ผมว่าประชาชนนี่เหลือๆนะครับเหลือๆเลยนะครับท่านใดที่มีความต้องการที่อยากจะนำผ้าแดงผืนเก่านำไปบูชาหรือว่าไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถมาต่อแถวได้นะครับบริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับมีจำนวน 1,100 ชิ้นนะครับผมว่าเหลือๆนะครับเหลือๆเลยประชาชนตรงนี้เนี่ยกลับไปเยอะแล้วนะครับท่านใดที่อยู่ณขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่ท่านยังอยู่แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นมงคลชีวิตไปเลยนะครับก็คือผ้าแดงผมองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับขณะนี้เนี่ยท่านนายกนะครับนุจรีพุ่งชื่นก็เป็นผู้แจกนะครับให้กับประชาชนในผู้ที่มาร่วมแห่ผ้าในวันนี้เอาไปเป็นที่ระลึกนะครับครับเป็นคืนแรกของการมีการปิดทองที่ในวิหารหลวงครับก็ขอเชิญเที่ยวชมงานตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเช้าวันนี้แล้วนะคะเรียกว่ามาเป็นที่เลยค่ะอ๋อนี่ครับแบ่งเป็น2แถวเลยเพื่อความรวดเร็วเราก็จะแบ่งเป็น2แถวให้กับประชาชนผู้ที่มีความสนใจนะครับอยากจะนำนะครับผ้าแดงผืนเก่านะครับที่ทางเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์นะครับนำมาตัดแบ่งให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมงานกันได้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เอาไปบูชาเป็นมงคลชีวิตนะครับนี่ครับนี่ครับเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเก็บไว้บูชาถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับผ้าแดงผมองค์พระสมุทรเจดีย์ตลอด1ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นประจำแบบนี้ทุกปีที่จะนำผ้าแดงพื้นเก่านะครับนำมาตัดแบ่งให้กับประชาชนที่มาร่วมงานแห่ผ้าทุกๆปีแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้ไว้บูชาแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับมีจำนวนถึง 1,100 ชิ้นนะครับใครที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยมาต่อแถวได้เลยโอ้ขอบใจจ้ะเดี๋ยวพี่เอาได้ไหมอ่ะเป็นภาระเอาเดี๋ยวแป๊บนึงถือแป๊บนึงมาอย่าวนนะคะอย่าวนนะคะแบ่งๆกันนะคะจะได้ทั่วถึงนะคะขอบใจจ้ะเนี่ยครับก็น่าจะถึงเขาเรียกว่าอะไรนะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของพิธีนะครับแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ในวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์แป๊บนึงนะครับให้ดูบรรยากาศอีกครั้งนึงต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับดอกไม้ทุกเทียนโอ้เราไลฟ์มาเป็นเวลานี่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นเวลา 15:50 นาทีนะครับโอ้ผมไลฟ์มา2ชั่วโมงได้นะโอ้นี่ประชาชนนี่ครับ นี่ให้ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศตรงนี้อ่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วผมขยับมาใกล้ๆใกล้ๆนิดนึงนะครับ
โอเคครับก็เนี่ยเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการห่มผ้าแดงนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดงานวันแรกของงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี2565นะครับเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นบรรยากาศนะครับผมไลฟ์มาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงได้บ่ายโมงได้บ่ายโมงนี่ก็เกือบ4โมงแล้วโอ้โหเป็นการไลฟ์ที่ยาวนานมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปิดไลฟ์กันแป๊บนึงเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นนางรำนะครับก็เป็นภาพสวยๆนางรำแล้วก็เป็นองค์พระสมุทรเจดีย์ผมผ้าแดงเรียบร้อยแล้วนะครับกับบรรยากาศณเวลานี้เนี่ยอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับผมว่ามันคือลมหนาวนะมันคือลมหนาวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยหลังจากเสร็จพิธีผมผ้าแดงแล้วเนี่ยผมจะปิดไลฟ์1รอบแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไลฟ์อีกรอบนึงเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศของงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวใครที่มาในงานเนี่ยทักทายผมได้นะครับวันนี้เราน่าจะอิ่มเอมนะครับในเรื่องของการร่วมงานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับไม่มากก็น้อยก็มีประชาชนนะครับทั้งในอำเภอพระสมุทรเจดีย์แล้วก็อำเภอพระประแดงนะครับแล้วก็ใกล้เคียงนะครับฝั่งปากน้ำก็มาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผมขนลุกนะครับเพราะว่าจำนวนคนมากันเยอะมากผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันรู้สึกว่ามันปราบปลื้มนะครับแล้วก็ประชาชนที่เข้ามาก็มาด้วยใจกันจริงๆนะครับทุกคนตั้งใจที่อยากจะมานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนเพจเรารักพระสมุทรเจดีย์ที่ดูไลฟ์สดกันตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ร่วมแชร์ด้วยนะครับอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นสื่อนะครับทุกคนมีสื่อในมืออยู่แล้วก็คือโทรศัพท์นะครับ Facebook YouTube TikTok ก็สามารถที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับในการแชร์ในการถ่ายรูปนะครับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของบ้านเรานะครับก็ถือว่าอัดอั้นมานะครับตั้งปีแล้วก็ไม่มีการจัดงานนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนนานนะครับเหมือนนานเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกไลฟ์นึงนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินเที่ยวภายในงานดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในฝั่งพระสมุทรเจดีย์วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ